สวัสดีครับผมไบซินดอนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงชีวิตยังคงสวยงามของพี่บัดดี้สแลมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับเดี๋ยวดูท่อนโซโล่กันเลยครับจะประมาณนี้นะครับตอนแรกเริ่มที่ดันสายนะครับดันสายช่องที่19สาย2นะครับดันประมาณ3ทีดัน1เสียงนะครับแล้วก็ดึงลงมาดันแล้วดึงลงมาแล้วก็แมทช่อง17แล้วก็ดันที่ช่อง19สายที่1ทํา1เสียงตอนนี้ความน่าสนใจคือดันมาแล้วมีดันนี้ดัน1เสียงเสร็จแล้วลงมาแล้วก็ดันเข้าไป1เสียงครึ่งนะครับมันจะความรู้สึกเหมือนออกเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแต่ว่ามันจะแบบมันจะเหมือนพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดันยากนิดนึงต้องใช้อาศัยความชำนาญนิดนึงนะครับแล้วก็มาสาย1ที่ช่อง17 15 17นะเอ้ย17 16 17ครับต่อมาเป็นเลกาโต้นะครับนะครับที่ช่อง19 17 16นะครับสาย1แล้วก็เป็นสาย2เหมือนเดิมครับ19 17 16เหมือนช่องเหมือนกันเลยแล้วก็สาย สาย3ที่ช่อง10 18 16นะครับจะเป็นแล้วก็ดันที่สาย2ที่ช่อง19 1เสียงครับจะเป็นแล้วก็ดึงลงมาช่อง19แล้วช่อง17แล้วก็สาย2ที่ช่อง1016 17แล้วก็สาย1ช่อง19เอาใหม่นะครับรูปเมื่อกี้ต่อมาอันนี้เป็นลูกเลกาโต้นะครับจะเป็นประมาณนี้สาย5ที่ช่องนะครับสาย5 4 3เล่นเหมือนกันเลยที่ช่อง14 16 18เนี่ยนะครับใช้การดีดทีเดียวแล้วตบนิ้วลงไปให้เกิดเสียงครับแล้วก็สาย2ที่ช่องสาย2กับสาย1ที่ช่อง10 6 17 19 16 17 19นะครับหลักการเดียวกันดีดและตบให้เกิดเสียงให้เกิดเสียงนะครับแล้วก็สาย1ที่ช่อง17 16 17นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับแล้วก็นะครับ17 16แล้วก็แฮมเมอร์ออนพูลออฟไปพูลออฟนะครับ16 17ไป16เดี๋ยวประมาณนี้ครับแล้วสาย2ที่ช่อง17แล้วก็19แล้วก็ดัน1เสียงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่แรกนะครับ ประมาณนี้นะครับเรามาฝึกกันดูนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้